สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับตัวนี้นะครับเกียร์นะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้ารถรอบด้วยแล้วก็มีสโลว์ด้วยนะครับเกียร์เดินหน้านะครับเดินหน้าไม่เรียกว่าสโลว์แล้วกันเรียกว่าเดินหน้าถอยหลังเดินหน้า2เกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับตัวนี้นะครับเราเอามาให้ดูนะครับตัวนี้สามารถที่จะทำรอบได้คือเดินหน้านะครับมีเกียร์1นะครับตัวนี้เกียร์1นะครับเราเทสให้ดูนะครับเกียร์1เนี่ยเกียร์1คือ16รอบต่อ1นะครับด้านนี้16ด้านนี้1นะครับ16ต่อ1นะครับแล้วก็เกียร์ว่างนะครับแล้วก็เกียร์2เกียร์2คือ11ต่อ1นะครับ11ต่อ1 11ต่อ1แล้วก็เกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์ถอยหลังอันนี้จะอยู่ที่เกียร์ถอยหลังอยู่ที่20ต่อ1นะครับเดี๋ยวเราให้เห็นชัดๆนะครับเอาตัวนี้มาใส่อันนี้ก็ได้อันนี้จะชัดนะครับ20ต่อ1นะครับนี่นะครับ20ต่อ1ก็เดินหน้า11ต่อ1เกียร์ว่างแล้วก็เดินหน้า16ต่อ1นะครับแค่นี้ก็พอใช้นะครับตัวนี้เหมาะสำหรับอะไรก็ได้นะครับที่ท่านต้องการจะเอาไปฉุดกำลังนะครับเอาเครื่องยนต์ฉุดหรือว่าเอาเครื่องมอเตอร์ไซค์ฉุดนะครับแต่ตัวนี้เหมาะสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าไม่ต้องการรอบเร็วนะครับตรงนี้เหมาะสำหรับรอบช้ารอบเร็วเขาจะไม่ค่อยทนนะครับตรงนี้นะครับเราออกมาให้ดูจุดประสงค์ให้ดูวันนี้ก็คือตัวเนี้ยมันหลากหลายอเนกประสงค์อยู่ที่ว่าเราจะใช้อะไรนะครับไปต่อนะครับเราใช้เป็นจำปาตัวนี้ก็ได้นะครับที่เป็น17มิลนะครับสวมเข้าไปตรงนี้นะครับ17มิลเพื่อหมุนนะครับ17มิลทางเข้านะครับทางเข้าเป็น17แล้วตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับตัวต่อเป็นยอยเป็นจำปาสปายนะครับนี่นะครับเป็นสปายตัวนี้ก็ได้สเตอร์ตัวที่ลองตอนแรกก็ได้นะครับสเตอร์ตัวนี้สเตอร์17มิลนะครับสเตอร์17มิลอันนี้14ฟันมี15ฟัน16ฟันนะครับนะครับ16ฟัน16ฟันสเตอร์ก็ใหญ่นะครับเพื่อทดรอบให้ช้าลงไปอีกนิดนึงนะครับเป็นการแต่งนะครับตัวนี้เล็กใหญ่หาได้หรือไม่ได้ก็เราก็เอาตัวเนี้ยเป็นหลักแล้วก็ใส่ตัวใหญ่เข้าไปนะครับนี่คือทางเข้านะครับและยังมีอีกตัวนึงที่มากับตัวเขาเองเลยนะครับที่ใช้กับตัวนี้ทำมาสำหรับตัวนี้เลยใช้สายพานนะครับสายพาน2ร่องนะครับตัวนี้นี่นะครับก็ได้นะครับตรงนี้ทางเข้าและทีนี้เรามาดูทางออกนะครับทางออกเราจะใส่ยอย20มิลนะครับยอย20มิลอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับยอย20มิลอย่างนี้นะครับเอาไปทดอะไรต่างๆนะครับท่านเห็นแล้วท่านก็น่าจะเอาไปคำนวณออกนะครับว่าจะใช้กับอะไรนะครับตรงนี้นะครับให้ดูความหลากหลายนะนะครับท่านก็ดูนะครับว่าท่านจะเอาไปทำอะไรนะครับใช้สเตอร์ใช้อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เป็นตัวนี้ก็ได้หรือจะเป็นตัวต่ออย่างนี้ก็ได้นะครับตัวต่อนี้ต่อเผากลางนะครับนี้ก็ตัวต่อเหมือนกันตัวสปายต่อ20มิลนะครับนี่นะครับ
คือเราเอามาให้เห็นว่ามันสามารถทำได้หลายอย่างจะคือทางเข้าจะเอาเป็นอะไรเข้ามานะครับก็ว่ากันไปครับตามนี้ทางเข้าจะเอาอะไรเข้าออกตามนั้นทางออกนี่ก็จะอะไรหมุนก็หมุนนะครับจะย้อนไปก็ได้จะย้อนมาก็ได้นะครับจะตามก็คือ เร็วไปช้าช้าไปเร็วก็ได้นะครับตรงนี้เราก็มาให้ดูนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือตัวนี้ทางออกทางออกก็สามารถใส่สเตอร์20มิลได้นะครับสปาย20มิลนะครับเพื่อไปขับโซ่นะครับแบบนี้เลยนะครับกรณีที่เราใช้กับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือมอเตอร์ไซค์3ล้อนะครับเราก็ตัวนี้ขับนะครับตัวนี้ขับตัวหน้ามอเตอร์ไซค์ลากตัวนี้นะครับลากแล้วเราก็ผลักเดินหน้าไว้ผักเดินหน้าเกียร์2หรือว่าสโลเกียร์1นะครับผักเดินหน้าตัวนี้เราก็ใส่สเตอร์15ฟันนะครับเพื่อไปดึงล้อหลังนะครับดึงสเตอร์ล้อหลังกรณีที่ใช้โซ่นะครับข้างหน้าเป็นโซ่ข้างหลังเป็นโซ่ก็แบบนี้นะครับถ้าข้างหน้าเป็นสายพานข้างหลังเป็นโซ่ก็แบบนี้นะครับแต่กรณีสายพานหรือโซ่เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะครับว่าต้องใช้อะไรเพิ่มนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับตัวนี้ถ้าข้างหน้าโซ่ข้างหน้าโซ่ข้างหลังเป็นสเตอร์แล้วยังเอาไปปั่นไปหมุนอย่างอื่นได้อีกนะครับแล้วก็คำนวณเอานะครับว่าเราจะไปทำอะไรแล้วแต่นักประดิษฐ์เลยนะครับนักประดิษฐ์หรือนัก DIY นะครับทุกท่านเลยนะครับหน้าโซ่หลังโซ่หน้าย้อยหลังย้อยหน้าสเตอร์หลังสเตอร์หน้ามูเล่หลังสเตอร์หน้ามูเล่หลังย้อยนะครับแล้วก็เอาไปใส่นะครับข้อจำกัดของเกียร์ตัวนี้ก็คืออย่าใช้รอบเร็วนะครับรอบเร็วมากๆไม่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะต้องให้ตัวนี้หยุดก่อนนะครับตัวนี้ต้องหยุดหมุนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยต้องหยุดหมุนถ้าไม่หยุดหมุนมันจะใส่เกียร์ไม่ได้นะครับถ้าหมุนอยู่นะครับหมุนอยู่มันจะค้างนะครับรถต้องหยุดนิ่งหรือต้องชะลอรถชะลอเกียร์เหมือนรถยนต์นะครับมันเป็นเกียร์กระปุกเป็นเกียร์โยกเป็นเกียร์ปกติไม่ใช่เกียร์อัตโนมัติไม่ใช่ CVT นะครับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นก็ตามนี้เลยนะครับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานก็สามารถที่จะสั่งเข้าไปในหน้าเว็บได้นะครับมีทั้งเป็นแบบชุดมีตัวนี้ชุดมีสเตอร์นะครับแล้วก็ชุดที่เป็นสเตอร์หน้าสเตอร์หลังนะครับแล้วก็จะมีชุดที่มีคาร์ดแรงเหวี่ยงมาด้วยนะครับในชุดนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลือกสั่งได้เลยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเกียร์กระปุกขนาดเล็กมินินะครับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ใน NPT Shop นะครับสั่งมีส่วนลดให้ด้วยนะครับดูใต้ลิงก์วิดีโอนี้หรือบนลิงก์วิดีโอนี้นะครับจะมีส่วนลดให้กี่เปอร์เซ็นต์เข้าไปดูกันสวัสดีครับ